รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองคุณผู้ชมครับสว100สัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมอยากจะชวนคุณผู้ชมมารื้อฟื้นความหลังมีคำถามอยากจะถามทะเลครั้งแรกในชีวิตที่คุณผู้ชมเห็นคือที่ไหนสำหรับรุ่นเราอ่ะการมาบางแสนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลยนะพ่อแม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวทะเลบางแสนบางแสนวันนี้ยังมีมนดูสิยังสงบยังสวยงามว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามาเที่ยวแถวชลบุรีอ่ะมีร้านขายของกินอร่อยๆนะต้องมาร้านนี้ผัดไทยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาหารอื่นๆก็อร่อยๆแต่ฉันจะหาเจอไหมเนี่ยประเดี๋ยวตั้ง Google Map ตามไปเที่ยวกันนะคุณคุณเปิ้ลคะร้านของเรานี่ชื่อผัดไทยไข่ปูงาดำแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะคะขนมจีนขนมจีนน้ำยาปูค่ะประธานโทษทำไมชื่อยาวยังกับสถานีรถไฟอย่างนั้นล่ะคะค่ะเดิมทีร้านเราชื่อร้านผัดไทยเทวดานะคะผัดไทยเทวดาใช่ค่ะใช่ทำไมชื่อผัดไทยเทวดาล่ะตั้งชื่อให้ดูสูงส่งให้น่าทานนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วเปิดทั้งหมดมานานกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะคะค่ะโอ้เปิดมาเกือบ10ปีมีหน้าใครๆเขาบอกว่าถ้ามาแถวบางแสนมาแถวนี้ก็ต้องมานั่งรับประทานร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะคะเสาร์อาทิตย์ปิดดึกไหมคะปิด1ทุ่มค่ะอ๋อปิด1ทุ่มแล้วก็ต้องขอบอกว่าร้านนี้มารับประทานเป็นร้านอาหารสำหรับครอบครัวนะคะเห็นบอกว่าไม่มีขายพวกบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้ไม่มีเลยไม่มีค่ะเป็นร้านเรียกว่าร้านสะอาดร้านสีขาวค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะคุณเปิ้ลแนะนำเมนูหน่อยซิมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีผัดไทยเทวดานะคะค่ะก็จะรวมทุกอย่างเลยซิกเนเจอร์ใช่ค่ะใครมาต้องสั่งแล้วก็อันนี้จะขออนุญาตชิมไปเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะร้านนี้ผัดไทยของเราดังเขาบอกว่าดังมากเลยสาเหตุที่ดังเพราะอะไรคะเพราะว่าน้ำปรุงเราอร่อยหรืออะไรยังไงคะค่ะน้ำปรุงของเราจะกลมกล่อมแล้วก็จะมีงาดำงาดำผสมลงไปในนี้ด้วยนี่เป็นเส้นๆจุดๆคืองาดำใช่ค่ะจะทำให้หอมงาดำด้วยค่ะใส่งาดำให้หอมแล้วก็มีเกลือกรอบใช่โอ้ใส่ไปละหอมด้วยนะดมสิมาหอมงาผู้ตายอร่อยจริงๆนะอร่อยนะคะค่ะเข้มข้นนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะมีมะขามเปียกอ่อนๆหอมรู้เลยว่าเนี่ยปรุงเองไม่ได้ซื้อซอสสำเร็จใช่ป่ะใช่ค่ะทางร้านทำน้ำปรุงเองค่ะร้องทำขายไหมน้ำปรุงอ่ะก็ทำขายด้วยนะคะทำส่งด้วยค่ะโอ้ตอนน้ำปรุงก็มีขายด้วยนะคุณใช่ค่ะประทานเท่านั้นนี่ใกล้ๆเลยนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกะเพรากั้งค่ะกะเพรากั้งก็ต้องรับประทานกับข้าวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขออนุญาตทานเปล่าๆก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเป็นคนไม่ค่อยเน้นข้าวอะค่ะขนมนี่คือแกงบวชเผือกค่ะบวชเผือกขนมไทยแบบนี้แทบจะไม่มีใครทำขายแล้วทางร้านเรามีขนมให้ฟรีนะคะทุกวันอันนี้ฟรีเหรอคะฟรีค่ะฟรีตายคุณกินอาหารก็ราคาถูกจนแถมขนมฟรีใส่ถุงกลับบ้านอีกได้ไหมได้ค่ะได้อีกเหรอว้าทำไมใจดีขนาดนี้ เป็นคนแตกนะกินข้าวกินขนมแล้วก็กลับมากินข้าว เป็นผสมกันได้หมดเลยช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูปลาหวานค่ะวิธีทำปลาหวานใส่เนื้อปลานิลลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าให้เข้ากันจากนั้นล้างเมือกปลาออกให้หมดเติมเกลือไทย
น้ำหวานกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ค่ะวางเนื้อปลานิลที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน40นาทีหรือจนกระทั่งแห้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลานิลที่อบไว้ลงจี่จนกระทั่งสุกเหลืองตักใส่ภาชนะโรยงาขาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาหวานคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแซ่บไม่เหมือนใครนะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำสูตรนี้อร่อยนะเข้มข้นด้วยน้ำปลาต้มสุกตามแม่บุญล้ำต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำปลาตามแม่บุญล้ำนอกจากจะเอาไปทำเมนูตามยำผัดแล้วเราก็เอามาปรุงในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยมักหลายเด้อเพราะรสชาติมันเข้ากันเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำเครื่องเทศเริ่มจากใส่ลูกผักชีคั่วลงในภาชนะตามด้วยยี่หร่าคั่วลูกกระหว่านคั่วอบเชยคั่วเม็ดพริกไทยขาวพริกหอมคั่วและโปยกั๊กคั่วโขลกพอแหลกจากนั้นก็นำเครื่องเทศที่โขลกไว้ใส่ลงในผ้าขาวบางห่อจัดทรงให้มันสวยงามเตรียมไว้ก่อนนะครับวิธีทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำซุปลงในภาชนะตามด้วยเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ใส่รากผักชีข่าข้าวโพดหัวไชเท้าใบเตยเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำฝานเหลืองสูตรปลาโหน่งที่หอมกลิ่นโหน่งเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้น้ำซุปกลมกล่อมรับรองอร่อยจนหยุดซดไม่ได้เลยล่ะครับและใส่กระเทียมดองคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นพริกขี้หนูป่นน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วดำเคี่ยวต่ออีกประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนะครับใส่เลือดหมูสดกะทิสำเร็จรูปรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนๆแล้วก็เตรียมไว้สำหรับการทำเป็นน้ำซุปนะครับวิธีทำก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำใส่หมูหั่นเป็นชิ้นๆตับหมูลูกชิ้นหมูลงลวกในน้ำซุปที่เราเคี่ยวไว้เติมน้ำซุปโรยด้วยกระเทียมเจียวกากหมูเจียวผักชีฝรั่งซอยและพริกผัดน้ำมันตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้มันสวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือปลาแม่บุญล้ำบอกได้เลยนะว่าตำรับเนี้ยอร่อยแซ่บเข้มข้นจนลืมก๋วยเตี๋ยวสูตรเดิมๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมแค่มีน้ำปลาตราแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูไหนก็อร่อยเหมือนมีมืออาชีพมาทำให้รับประทานเลยล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ @แม่บุญล้ำสวัสดีสวัสดีประทานเท่านั้นนี่ใกล้ๆเลยนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกะเพรากั้งค่ะกะเพรากั้งก็ต้องรับประทานกับข้าวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขออนุญาตทานเปล่าๆก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเป็นคนไม่ค่อยเน้นข้าวอะค่ะ
จานนึงกี่บาทเนี่ยอันนี้200ค่ะกว้างเต็มไปหมดเลยนะใช่ค่ะกว้างโลนึงหลายตังค์นะคะใช่จานละ200บาทไม่แพงนะขอโทษผัดไทยนี่กี่ร้อยคะเนี่ยอันนี้280ค่ะโอ้โหใส่ของทะเลปูเป็นปูเยอะขนาดนี้มีหมูกรอบอีกใช่ค่ะ280เองหรอใช่ค่ะกินได้ทั้ง 3-4 คนค่ะกั้งอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยตอนนี้อ่ะอันนี้เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอันนี้เท่าไหร่คะราคาอันนี้80บาทค่ะอุ๊ยแต่ทำไมถูกจังเลยอ่ะค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นแค่80บาทเองอ่ะดูสิเยอะแยะเลยคุณเพื่อนอันนี้อร่อยค่ะประทานโทษหอยจอค่ะปูแท้ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะทางร้านทำเองนะคะจานให้หน่อยได้ไหมคะแล้วทำไมเราจะต้องมาทำเองให้มันวุ่นวายล่ะไหนคุณเพื่อนบอกสิทางร้านเรามีสูตรเฉพาะนะคะใช่ค่ะทำหอยจ้อลูกเท่าไหร่อ่ะแพงลูกละ25บาทค่ะข้างในเป็นปูออนไลน์ลูกละ80ลูกละ100ค่ะนี่ลูกละ20เองเหรอ25ลูกละ25บาทตายทำไมถูกจังเลยอ่ะโอ้ยปูทั้งนั้นเลยค่ะลูกละ25บาทสั่งซื้อออนไลน์ส่งไหมส่งค่ะกล่องนึงมีกี่ลูกอ่ะกล่องนึงมี20ลูกค่ะกล่องนึง20ลูกก็500ค่าส่งอีกเท่าไหร่ค่าส่งก็แล้วแต่ระยะทางนะคะค่ะตายคุณผู้ชมคะเย็นขอยืนยันครับหอยจ้อปูลูกละ25บาทเกิดมาไม่เคยเจออร่อยขนาดนี้ราคาถูกขนาดนี้ต้องที่นี่ที่เดียวแล้วค่ะนี่ล่ะอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะค่ะขนมจีนน้ำยาปูแล้วน้ำยาปูเนี่ยขอโทษนะคะแล้วไม่ได้ใส่ใบชะพลูไม่ได้ใส่ผักอะไรเลยไม่ค่ะเป็นปูล้วนๆเลยตายแล้วนี่ปูทั้งนั้นเลยขอโทษนะคะจานนี้กินได้ทั้งหลายคนเนี่ยใช่ค่ะจานนี้ขายเท่าไหร่อ่ะจานนี้300ค่ะทานได้ประมาณ3คนเหมือนกันนะคะแต่ร้านเราก็มีจานเล็กด้วยนะคะมีจานเล็กด้วยใช่จานละ80ขอประทานโทษนะคะจานละ80บาทใช่ขนมจีนน้ำยาปูจานละ80คุณผู้ชมไปหาที่ไหนเนี่ยราคาถูกอย่างเงี้ยนี่กะทิข้นคลักเลยนะคะตายแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่นี่ใครมาชลบุรีต้องบอกว่ามายังไงคะโลเคชั่นที่ทำให้ทุกคนจำง่ายที่สุดแล้วมาไม่พลาดอะค่ะมาที่บางแสนนะคะจะอยู่ซอยแยกซอยร้านอาหารจรินค่ะค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะตรงมาประมาณ500เมตรนะคะจะเจอซอยศาลเจ้าพ่อเสือซอย 4/2 เลี้ยวเข้ามาก็จะถึงที่ร้านเลยค่ะเหรอคะค่ะค่ะต้องจองโต๊ะไหมไม่ต้องค่ะบอกก็ดีนะเดี๋ยวเผื่อมาได้ใช่ไหมถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จองนิดนึงค่ะเสาร์อาทิตย์จะลูกค้าเยอะค่ะคุณเปิ้ลคะเย็นอยากได้อะไรร้อนๆสดสักหน่อยนึงอ๋อได้เลยค่ะเป็นคนแปลกนะกินข้าวกินขนมแล้วก็กลับมากินข้าวเป็นผสมกันได้หมดเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูปูนิ่มผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะวิธีทำนำปูนิ่มลงคลุกแป้งทอดกรอบจากนั้นชุบไข่ไก่นำลงคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำพริกฝรั่ง3สีลงฉ่าจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำปูนิ่มที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ผงกะหรี่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพริกเผาหนุ่มข้นจืดซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมใหญ่ผัดพอสุกใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟค่ะตักซอสผงกะหรี่ใส่ภาชนะตามด้วยปูนิ่มทอดตกแต่งด้วยพริกฝรั่ง3สีที่เตรียมไว้ต้นหอมซอยช่อขึ้นช่ายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูนิ่มผัดผงกะหรี่
ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านเพชรดอยงามหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเพชรดอยงามจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตโสภิตค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตโสภิตจากร้านเพชรดอยงามจังหวัดเชียงใหม่รบกวนคุณจิตโสภิตแนะนำร้านตัวเองหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงไหนอย่างไรเปิดมากี่ปีอะไรลำแต่แต่คะแนะนำเลยค่ะร้านครัวเพชรดอยงามเปิดมา20ปีแล้วเจ้าส่วนมากจะเน้นอาหารพื้นเมืองพวกเป็นแกงเป็นต้มเป็นอย่างของอาหารล้านนาเจ้าแต่อาหารทั่วไปก็จะมีท้องแต่เขาจะเน้นอาหารเหนือเจ้าทีนี้คุณคุณจิตโสภิตอะเมนูที่ส่งมาและอยากจะเชิญชวนให้ใครต่อใครไปกินที่ร้านแล้วก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพเชียงดาผัดไข่ละคะเชียงดาผัดไข่นี่เขาจะเน้นไปทางใส่มะเขือเทศราชินีเชียงดามันจะมีความขมหน่อยๆนะคะแต่ไม่ขมเหมือนสะเดาขมนิดๆขมออกมันๆถ้าเราเอามาแกงก็อร่อยทีนี้เราเอามาคั่วนี่คือเราใส่น้ำมันไปน้องสักย้อนโต๊ะเนี่ยเจ้าก็มีหอมแดงหอมขาวใส่เข้าไปแล้วก็มีมะเขือส้มมะเขือส้มต้องราชินีแต่เจ้าอันอื่นมันจะเป็นน้ำมันบลัมแล้วทีนี้เราก็ใส่ไข่ไปสัก2แกนแล้วข้าเจ้าก็จะใส่น้ำตาลทรายไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะคั่วให้แห้งๆนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอาผักใส่ค่ะพอผักใส่เขาก็คั่วไปคั่วมาคือถ้ามันแห้งมากน้ำไปเขาก็ใส่น้ำซุปให้น้อยหนึ่งมันจะเป็นรสชาติที่อูมามิขนาดเลยเจ้าจ้ะอาจารย์หมอคิดว่าอาหารเหนือเป็นยังไงบ้างดีต่อสุขภาพไหมคะจริงๆส่วนใหญ่อาหารเหนือเนี่ยก็คือจะมีพวกแบบผักเป็นเครื่องเคียงอยู่ครับแต่ตัวที่จะอาจจะมีปัญหาเนี่ยก็คือจะเป็นในกลุ่มของพวกยำนะครับน้ำยำต่างๆนะครับบางทีอาจจะใส่พวกแบบน้ำปลาหรือเกลือลงไปอีกนะครับผมเห็นสูตรจากเมนูที่ส่งมาเนี่ยมีการเติมเกลือลงไปด้วยนะครับถ้าไม่ใส่เกลือเลยได้มั้ยครับได้ค่ะได้ค่ะน่าสนใจมากครับเพราะว่ามันมีน้ำปลาด้วยแล้วก็มีเกลือเข้าไปอีกเนี่ยผมคิดว่าเค็มเกินไปสำหรับผมที่รักสุขภาพแต่ผมดูเมนูโดยรวมเนี่ยก็คือสามารถลดได้แล้วก็ไม่ได้โซเดียมสูงมากนะครับครับผมคุณจิตโสภิตเชียงดาผัดไข่เนี่ยถ้ากินกับข้าวเขาก็ลดซอสหอยนางรมเป็นนิดนึงซอสปรุงรสเป็นนิดนึงก็แล้วแต่คุณจิตโสภิตแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ผัดเชียงดากับสมุนไพรอันแรกเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันดีมากอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำไหมคะอ๋อก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทางร้านมากๆที่ช่วยจัดทำเมนูลดเค็มนะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนนะครับเท่าที่ดูนี่ก็คืออาหารเนี่ยก็คือไม่ได้มีรสที่เค็มมากเกินไปแล้วก็มีการปรับสูตรลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพคนไทยมากๆนะครับครับค่ะอยากจะบอกกับใครที่ได้ชมรายการนะคะขึ้นไปทางเหนืออยากกินอาหารเพื่อสุขภาพต้องแวะร้านเพชรดอยงามจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณจิตโสภิตนะคะเจ้าของร้านสวยสวยยืนต้อนรับอาจารย์ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูเชียงดาผัดไข่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,009 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่597มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 41% เมนูยำสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,598 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่914มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีลุส
สวัสดียังอยากได้อะไรร้อนๆสดสักหน่อยหนึ่งอ๋อได้เลยค่ะมีเมนูอะไรไหมคะที่เป็นน้ำๆแบบหม้อไฟร้อนๆต้มยำกระดูกหมูค่ะเป็นกระดูกอ่อนต้มยำกระดูกหมูเหรอค่ะใช่ค่ะต้มยำกระดูกอ่อนฉันจะบอกอะไรอย่างนึงได้ไหมเปิ้ลอย่าไปบอกใครรู้นะคือฉันเนี่ยเป็นคนขาดปลาไม่ได้อ๋อค่ะอาจารย์ฉันจะรบกวนช่วยเอาน้ำปลาใส่ลงมาในต้มยำกระดูกให้ฉันสดหน่อยได้ไหมน้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำช่วยเพิ่มมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นนะคุณและเมนูนี้เราเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำฝาสีเหลืองนะนี่ฝาสีเหลืองเป็นสูตรที่หอมกลิ่นหน่งเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้เมนูนี้มันดูกลมกล่อมมากขึ้นใส่น้ำปลาเนี่ยเวลาใส่นะเธอเขย่าขวดก่อนเสร็จแล้วก็จัดการเทลงไปเลยเป็นเครื่องปรุงประจำครัวต้องมีทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำเนี่ยฉันรู้เลยกลิ่นน้ำปลาแม่บุญล้ำนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนี่ลอยมาเลยหอมกลิ่นปลาแม่บุญล้ำชื่นใจอยากให้คุณเปิ้ลน่ะพูดแนะนำหน่อยสิให้ใครต่อใครเขามากินร้านเราเชิญชวนนะคะให้มาทานผัดไทยนะคะผัดไทยเทวดาขนมจีนน้ำยาปูนะคะที่ร้านทำเองทุกอย่างเลยค่ะถ้ายิ่งสักจริงแล้วแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าอร่อยมาเที่ยวชลบุรีมาบางแสนก็อย่าลืมแวะร้านนี้จำชื่อร้านเขาไว้แล้วก็เซิร์ชใน Google Map เดี๋ยวก็ขับรถมาเรื่อยๆไม่หลงหรอกคุณกินแล้วอ่ะต้องซื้อกลับบ้านเป็นคนแตกนะกินข้าวกินขนมแล้วก็กลับมากินข้าวกลิ่นผสมกันได้หมดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปิ้ล นะที่อุตส่าห์มานั่งคุยกับเราขอบคุณมากคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะมาแวะรับประทานร้านนี้นะอร่อยจำได้นะแม่พามาบางแสนครั้งแรกอ่ะยังเป็นเด็กไม่ถึง10ขวบเลยพ่อก็ไม่อยู่แล้วแม่ก็ไม่อยู่แล้วเราก็ปาเข้าไปเลข7แล้วเนี่ยวันเวลามันผ่านไปเร็วนะคุณทุกย่างก้าวของชีวิตมันคือประวัติศาสตร์ของชีวิตอยากให้สั่งสมแต่ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเราจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็ต่อสู้กันต่อจริงไหมสวัสดีคุณเคยดูหนังแขกไหมอ่ะนี่มาคนเดียวไม่เหงาหรอกเอาเสื่อมาปูสินั่งเดี๋ยวก็มีคนมานั่งข้างๆ wow. แล้วลองเขียนสิคะว่ารับงานเอ็นเดี๋ยวก็มาค่ะไม่ต้องกลัวเหงาหรอกเดี๋ยวฉันก็มานั่งเนาะเอาเสื่อปูนะคุณแล้วก็เขียนข้างหลังแปะกระดาษว่ารับงานเอ็นโอ้ยสวัสดี